สวัสดีค่ะจะแจ้ง9สิ่งที่ควรเตรียมเดินทางไปเขาคิชกูฏกับขสมก.ก็จะขอแนะนำ9สิ่งที่ควรเตรียมและกำหนดการเดินทางคร่าวๆที่จะเดินทางไปเขาคิชกูฏจังหวัดจันทบุรีกับขสมก.เขตการเดินรถที่8 1. กระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าเป้ควรเลือกกระเป๋าที่มีหูคล้องแขนได้เพื่อใส่สัมภาระต่างๆในการเดินทางซึ่งกระเป๋าก็มีหลายแบบแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนขอแนะนำให้ใส่สิ่งของที่จำเป็นในการเดินทางและสะพายไว้ด้านหน้าของตัวเองเพื่อกันสิ่งของตกหล่นและป้องกันทรัพย์สินสูญหายและก็จะสะดวกในการจับราวบันไดในการเดินขึ้นเขาค่ะ 2. ชุดเสื้อผ้าที่เหมาะกับการขึ้นเขาควรสวมเสื้อผ้าที่สุภาพเรียบร้อยธรรมะธรรมแงเหมาะสมกับตัวเองซึ่งเสื้อผ้าก็มีหลายแบบเช่นเสื้อเชิ้ตเสื้อยืดที่สุภาพหรือกางเกงยีนกางเกงผ้าที่เหมาะสมกับการขึ้นเขาและการไปวัดไม่ควรสวมเสื้อผ้าที่ไม่สุภาพที่ไม่เหมาะกับการไปวัดค่ะ 3. หมวกซึ่งหมวกก็มีหลายแบบหลายสไตล์ควรจะเป็นหมวกที่มีความสุภาพและเรียบร้อยหมวกใช้สำหรับป้องกันแดดในการเดินขึ้นลงเขาค่ะ 4. รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้ากีฬาซึ่งรองเท้าก็มีแบบสวยๆหลายแบบตามความชอบของแต่ละคนขอแนะนำให้ลองใส่รองเท้าเดินและวิ่งก่อน 1-2 วันก่อนเดินทางเพื่อสำรวจความแข็งแรงของรองเท้าเพราะว่าเคยประสบปัญหาตอนเดินขึ้นเขาพื้นรองเท้าหลุดออกมาเป็นแผ่นเลยค่ะ 5. ผ้าห่มผืนเล็กหรือผ้าขนหนูช่วงที่เดินทางในช่วงค่ำและเรานั่งรถอยู่บนรถเมล์แอร์ในรถเมล์จะเย็นมากควรมีผ้าห่มหรือผ้าขนหนูไว้ห่มสำหรับป้องกันความหนาวเย็นค่ะ 6. หมอนรองคอในช่วงค่ำที่เดินทางบนรถเมล์ก็เป็นเวลา 4-5 ทุ่มแล้วเราก็จะนอนบนรถเมล์ถ้ามีหมอนรองคอก็จะหนุนคอเราให้นั่งหลับบนรถเมล์ได้สบายขึ้นค่ะ 7. อุปกรณ์ล้างหน้าและแต่งหน้าเมื่อรถเมล์เข้ามาถึงเขตจันทบุรีก็จะแวะปั๊มน้ำมันและให้เราลงมาล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็แต่งหน้าแต่งตัวเพื่อเตรียมตัวขึ้นเขาค่ะ 8. ขวดน้ำควรมีขวดน้ำเปล่าติดตัวไว้สำหรับเวลาเราหิวน้ำเวลาที่เราเดินและขึ้นลงบนเขา 9. ยาประจำตัวคนที่มีโรคประจำตัวควรจัดเตรียมยาของตัวเองให้เรียบร้อยหรืออาจจะพกยาสามัญประจำบ้านเล็กๆน้อยๆเช่นยาลดไข้แก้ปวดยาแก้แพ้ยาแก้วิงเวียนศีรษะยาดมยาหม่องยาทาแก้ปวดเมื่อยเป็นต้นค่ะเมื่อเดินทางมาถึงอนุสาวรีย์ควรรับประทานอาหารหรือเข้าห้องน้ำก่อนที่รถจะออกเดินทางเวลา 22.00 นหรือเวลา 4 ทุ่มค่ะรถจะออกเดินทางมาถึงจังหวัดจันทบุรีแล้วจะจอดที่ปั๊มน้ำมันในช่วงเวลาประมาณ 3:00 เพื่อให้ลงมาล้างหน้าและแต่งหน้าค่ะจากนั้นรถก็จะเดินทางมาถึงวัดเขากระทิงในช่วงเวลาประมาณ 4:00 ก็จะมาสักการะหลวงพ่อเขียนก่อนนะคะแล้วมานั่งรอจัดคิวขึ้นรถกระบะเพื่อขึ้นเขากิชกูฏเมื่อรถกระบะขึ้นมาถึงเชิงเขาก็เดินขึ้นเขากิชกูฏไปนมัสการรอยพระพุทธบาทพวงจากนั้นก็เดินลงเขามานั่งรถกระบะเพื่อลงเขาคิชกูฏเวลาประมาณ 8.00 นเมื่อรถกระบะมาถึงวัดเขากระทิงก็จะมีโรงทานสามารถทานอาหารเช้าได้ค่ะจากนั้นก็จะเดินทางไปวัดเขาสุกิมเวลาประมาณ 11.00 นซึ่งวัดก็มีโรงทานสามารถทานอาหารกลางวันได้ค่ะจากนั้นก็จะเดินทางกลับกรุงเทพ
โดยจะแวะซื้อของฝากและถึงกรุงเทพประมาณ 17.00 น.หรือประมาณ 17:00 น.ค่ะ